สวัสดีตอนบ่ายเวลา4โมงเย็นของวันอาทิตย์นะครับเป็นทุกอาทิตย์ที่เรามีนัดกันแล้วก็เป็นทุกอาทิตย์ที่เราได้มาพูดคุยกันเป็นการที่จะตอบคำถามเป็นการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับฉะนั้นเวทีนี้เป็นเวทีที่ผมอยากจะได้มีโอกาสพูดคุยตอบสารพัดคำถามนะครับที่ทางแฟนรายการนั้นมีแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากจะเอาเวลาตอนนี้นะครับซึ่งก็เป็นเวลาที่เราสามารถที่จะมาใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มนะฮะทุกคนมีอะไรที่เป็นสิ่งที่อยากจะรู้อยากจะถามที่ผมสามารถจะตอบได้แล้วมั่นใจว่าจะตอบถูกนะครับผมก็จะมาใช้ในรายการนี้นะครับตอนนี้ผมได้ออกกลับจากทางประเทศลาวมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มานั่งอยู่ที่ตรงหน้าบ้านของผมนะครับซึ่งอยู่ที่เขาใหญ่วันอาทิตย์นี้เป็น long weekendนะฮะผมก็เลยมาอยู่ที่นี่เอาละครับอยากจะขอเช็คเรื่องของเสียงแล้วก็แสงนะครับว่าทุกคนนั้นได้รับนะฮะแต่ละแห่งแต่ละแห่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะได้ปรับนะฮะแล้วก็จะได้มาแก้ไขกันสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะฮะได้สะท้อนมานะครับว่าเสียงแสงซึ่งผมคิดว่าแสงน่าจะโอเคนะผมตอนนี้อยู่ข้างนอกนะฮะถ้าเกิดว่าลองสาดกล้องนะฮะให้กับทุกคนเห็นนะครับว่าลองขยับกล้องจากตรงนู้นเนี่ยนะฮะให้คนทุกๆคนได้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับกล้องไปดูนะฮะสุดไปเลยนะสุดไปนั่นไปเลยเท่าที่สุดได้เห็นไหมฮะอันนี้ก็ผมก็เป็นที่ที่อยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นที่ลอยอยู่ในน้ำอันนั้นนะครับเป็นช้าๆนะลอยอยู่ที่ตรงในน้ำนั้นอ่ะก็เป็นบัวนะฮะเป็นบัวที่ผมพอดีให้เจ้าหน้าที่เพิ่งปลูกกันนะฮะไม่ต้องหมุนเร็วนะฮะเพื่อที่จะ เขาปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนู้นที่เห็นอยู่นะเป็นช่องนั้นนะเป็นช่องน้ำที่เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยจะมีน้ำหลากเข้ามานะครับแล้วก็ตรงที่น้ำหลากตรงเนี้ยนะฮะ เราก็มีหินเพราะว่าเวลาน้ำหลากมานี่ก็หินจะเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นนั่นแล้วถ้าเกิดว่าเลยมาหน่อยนึงเนี่ยผมกำลังสร้างบ้านนะฮะลอยน้ำอยู่นะฮะบ้านลอยน้ำอยู่นะฮะอาจจะมองไม่เห็นเป็นแพเก่าๆเป็นแพแต่เดิมนะครับที่ผมนั้นได้ใช้นะฮะเป็นที่เขียนหนังสือเมื่อคืนนี้ก็เขียนถึงตอนเช้าแล้วครับเขียนถึงตอนเช้านี่ก็เขียนจบเรื่องคิดถึงพ่อไปละนะฮะวันนี้ถือว่าจบหนังสือเล่มที่เป็นเล่มล่าสุดนะครับชื่อคิดถึงพ่อเพราะว่าเคยเขียนคิดถึงแม่มาแล้ววันนี้ก็เลยคิดเลยเขียนก็เป็นหนังสือเล่มล่าสุดแล้วก็มีคาถาชีวิตเล่มที่4อีกเล่มหนึ่งนะฮะกับปีนี้สิ้นปีนั้นก็จะออกคาถาชีวิตนะฮะที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจด้านเกี่ยวกับปากท้องด้านเกี่ยวกับการทำงานนะฮะเป็นหลักซึ่งก็ถือว่าเป็นมาก็มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน
นะฮะเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเป็นคาถาชีวิตที่ผมไม่ทราบมันเกิดอะไรขึ้นมาผมเกิดเป็นคำคำเกิดเป็นประโยคประโยคนะครับเกือบจะทุกวันเลยทีเดียวบางวันก็เกิดสัก 2-3 คาถานะฮะกับไอ้สิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมประสบอยู่เนี่ยพอเจออะไรขึ้นมาปั๊บมันก็ออกมาเป็นประโยคนะฮะแล้วแต่ประโยคเนี่ยผมก็เอามาเก็บไว้นะฮะเอามาจดไว้นะครับแล้วก็เอามาเขียนนะฮะในแต่ละปีก็คิดว่าทุก2ปีเนี่ยจะออกเล่มหนึ่งทุก2ปีจะออกเล่มหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะนำไปใช้กันได้นะครับเอาละครับบอกว่าสัญญาณมีเบลอบ้างวันนี้ว่ามีเบลอบ้างนะฮะเดี๋ยวสงสัยเนี่ยจะเรื่องของสัญญาณนะสัญญาณก็รู้สึกว่าจะมีคนบอกมานะครับว่าเสียงชัดแสงชัดนะฮะบางทีภาพเบลอใช่เห็นรู้สึกว่ามีคนทักมาแล้วนะฮะมีภาพเบลดีครับเอาละครับเดี๋ยวก็เริ่มส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับอ๋อคุณทิติบูมอยากให้คุณวิกรมเขียนหนังสือชีวิตหลังเกษียณบ้างครับเออดีนะดีผมที่จริงไม่เคยนึกนะยังไงเดี๋ยวจะจดไว้นะครับว่าหนังสืออยากให้เขียนหนังสือหลังเกษียณดีฮะดีผมว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีจุดนี้แล้วผมกำลังทำอยู่พอดีนะอาจจะหนังสือได้อีกเล่มหนึ่งต้องขอบคุณคุณทิติภูมินะฮะว่าเสนอมานะฮะที่ผมจะนำไปนะฮะเอาไปตั้งเป็นโจทย์ว่าหลังเกษียณนะฮะหลังเกษียณนะฮะดีครับหรือชีวิตเกษียณนะฮะผมจะตั้งชื่อนะครับแล้วจะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเล่มหนึ่งดีมากครับดีมากที่คุณทิติภูมิส่งคลิปอันนี้มาคุณกันนิกาถามว่าไม่ทราบว่าคุณวิกรมเห็นคลิปปล่อยน้ำเสียลงทะเลที่จอมเทียนไหมทำไมท่องเที่ยวไทยจึงมีชื่ ท่องเที่ยวไทยทำไมเมืองท่องเที่ยวไทยใหญ่มีชื่อขนาดนี้ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างระบบราชการของเราที่ราชการก็คือคิดว่าเป็นราชการรู้สึกว่า Wi-Fi
ไม่นะฮะตัวนี้เอ๊ะอะไรนะคอนเน็กแล้วเอาล่ะครับไอ้เราเนี่ยไวไฟอะไรของเรานี่มันยังไงของมันหรอเอาละดีขึ้นติดขึ้นยังติดขึ้นไหมไวไฟเธอติดกับไอ้ไวไฟข้างในได้แล้วใช่ไหมไฟข้างในนี่เต็มมีปัญหาอยู่หน่อยนะครับขอให้ทุกคนลองผมตอนนี้ก็คงน่าจะกลับเข้ามาดีขึ้นละนะฮะเพราะว่าออกไปนี่ Wi-Fi ออกจากบ้านหน่อยตอนนี้เลยเข้ามาที่นี่เอาละครับก็สัญญาณขาดเลยต้องมาเข้ามาอยู่ใน Wi-Fi ที่ในบ้านเข้าไปนิดหนึ่งเอานะครับก็น่าจะชัดขึ้นไหมครับตอนนี้นะน่าจะชัดขึ้นเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับสัญญาณเราวันนี้ติดขัดหน่อยก็เลยมีปัญหาผมเลยต้องขยับนะผมขยับทางด้านที่นั่งเข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาใหม่นะครับเราเอาใหม่ก็เมื่อกี้ที่พูดต่อนะครับเรื่องของตัวของน้ำเสียนะครับที่พัทยาก็อย่างกับที่ว่าแหละครับวันนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นเองราชการของเราเนี่ยเป็นเองนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ราชการหรือทางเนี้ยเป็นผู้ที่ดูแลแล้วแล้วก็จะเกิดปัญหานะครับอันนี้จะมันก็เป็นปัญหาของระบบการบริหารความรับผิดชอบของคนที่ทำงานนะครับว่าเป็นความรับผิดชอบที่ต่ำมากแล้วก็ยังบอกว่าน้ำเสียปล่อยอย่างนี้มาพักใหญ่แล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นที่อะไรแล้วเนี่ย NGO ทำไมไม่ออกมาล่ะครับอย่างเงี้ยนะฮะ NGO เนี่ยที่ชอบไปไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาเปิดมันที่ตั้งนานแล้ว NGO หายไปไหนเอ่ยนะครับทำไมไม่ทำหน้าที่ของตัวเองล่ะไอ้อย่างเงี้ยนะฮะก็อย่างกับที่ว่าครับว่าเราก็ต้องนะฮะบริหารน้ำให้ได้เพราะว่าพัทยาเนี่ยน่ะจะทำธุรกิจได้ก็ต่อเมื่อน้ำใสวันนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมีปัญหานะฮะใครๆเอาไอ้นี่ข่าวตอนนี้ออกไปทั่วโลกแล้วแหละผมเชื่อว่านะครับวันนี้ข่าวออกไปทั่วโลกแล้วสิ่งเหล่านี้จะตอบสังคมอย่างไรสิ่งเหล่านี้คนที่ทำผิดที่เป็นข้าราชการเนี่ยจะต้องออกมารับผิดชอบอย่างไรกับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือปัญหาของระบบราชการของเราก็อย่างกับที่ผมว่านะครับอย่างกับตอนเนี้ยของที่อมตะทำเองเนี่ยเราเอาน้ำเสียทั้งหมดเลยนะครับไหลเข้ามาสู่ระบบ
นะครับน้ำเสียที่เราบำบัดมีบ่อบำบัดอยู่นะฮะมีบ่อบำบัดอยู่ที่เราทำเอาน้ำทั้งหมดเนี่ยไหลเข้ามาที่บ่อบำบัดแล้วในขณะเดียวกันนั้นนะเมื่อบำบัดน้ำเสียออกมาดีจนได้มาตรฐานแล้วเราก็เรียกตรงนั้นว่าเป็นน้ำอุตสาหกรรมน้ำอุตสาหกรรมของเรานั้นวันนี้ก็เอาไปทำเป็นน้ำประปาใหม่ตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ 40% ของน้ำประปาที่เราทำอยู่ที่อมตะนั้นก็เอาน้ำรีไซเคิลนี่แหละครับเอามาทำเป็นน้ำประปาเห็นไหมฮะอันที่สองก็คือเอาน้ำรีไซเคิลหรือน้ำอุตสาหกรรมเนี่ยที่เราได้ปรับนะฮะได้เรียกว่ากลั่นกรองอะไรเรียบร้อยแล้วส่งเข้าไปเป็นน้ำที่จะใช้ผลิตไฟฟ้านะครับที่โรงงานไฟฟ้านะครับแล้วส่วนที่เหลือเอาไปหล่อเย็นสุดท้ายนั้นเอาไปลดนะครับไปลดต้นไม้ใบหญ้าในอมตะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ทั้งหมดนี่เราใช้เกลี้ยงเลยนะฮะน้ำเนี่ยทั้งหมดในอมตะทุกแห่งนั้นเราใช้เกลี้ยงเลยก็ยังมีพวกเหลือที่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะคิดว่าประมาณไม่เกินเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็จะเป็นน้ำที่เหลือนะฮะออกจากนิคมฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการดูแลนะฮะไอ้เรื่องของที่เรียกว่าเป็นการดูแลเรื่องน้ำเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำปล่อยอะไรออกไปอย่างนั้นเลยนะครับไอ้อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าแย่มากนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นวันนี้น่าจะเอาทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนั้นนะฮะมาชี้แจงนะครับว่าเป็นยังไงก็ต้องให้โอกาสเขาอย่าจะไปคิดว่าจะไปว่าเขาอย่างเดียวไม่ได้วันนี้ใครทำผิดเนี่ยเราก็ต้องฟังเขาอะนะครับว่าเขามีอะไรผิดพลาดมีอะไรที่เป็นปัญหาต้องไปหานะฮะต้นเหตุของปัญหาเอาละครับคุณกรวิทย์ถามผมว่ามีวิธีบริหารครอบครัวอย่างไรบ้างให้ทุกคนรักและมีความคิดในทางเดียวกันก็สองประเด็นประเด็นหนึ่งต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถ้าเราเป็นผู้นำนะครับถ้าเราเป็นผู้นำของครอบครัวนะฮะเราก็จะต้องเป็นผู้นำตัวอย่างนะฮะเป็นต้องทำตัวเองเป็นตัวอย่างถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นตัวอย่างนะฮะเราเนี่ยถ้าเกิดว่าหัวหน้าครอบครัวนะฮะว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองอย่างเงี้ยคนก็ไม่เชื่อฟังคนจะไม่เชื่อฟังเด็ดขาดเลยวันนี้อย่างผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวผมจะต้องปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างเหมือนทางขงจื้อนะครับก็บอกว่าถ้าผู้นำนั้นทำตนเป็นตัวอย่างผู้ตามเขาก็จะตามเราในสิ่งที่เราเป็นถ้าผู้นำเนี่ยเป็นผู้นำที่ไม่ดีผู้ตามในครอบครัวก็จะปฏิบัติตนไม่ดีอันนั้นข้อที่หนึ่งครับเมื่อผู้นำวางตัวดีนะครับทำตัวดีแล้วตัวที่สองต้องประกาศนะฮะประกาศนโยบายประกาศเป้าหมายนะฮะที่ดีที่มีคุณค่านะครับถ้าเกิดว่าเรานั้นเป็นผู้นำที่ดีทุกคนเห็นตัวอย่างเรานะฮะเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนมีวินัยเป็นคนที่พูดจานะฮะเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ในขณะเดียวกันอันที่สองก็คือยังประกาศออกมาเป็นนโยบายนะฮะประกาศออกมาเป้าหมายว่าเป้าหมายของครอบครัวเราจะทำอะไรเพื่ออะไรทุกคนก็จะได้ทราบว่าเราจะไปทิศไหนเราจะทำอะไรกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทำได้สองอย่างนี้ครอบครัวก็เดินเป็นแถวเดียวกันทำไมครอบครัวของกรมบัณฑิตนั้นถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะผมทำแบบเนี้ยผมทำแบบนี้ทุกอย่างตั้งแต่เด็กไม่ใช่มาพูดกันถึงวันนี้ว่าเราประสบความสำเร็จในกิจการงานระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่เลยเรานั้นปฏิบัติตนปฏิบัติตัวนะครับเป็นแบบอย่างที่ผมพูดนั้นตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆผมเป็นเด็กๆก็เป็นพี่ชายผมเป็นเด็กๆ ก็คือเป็นผู้นำของความเป็นพี่ชาย
ผมก็แสดงตนเป็นพี่ชายแสดงตนเป็นผู้นำให้กับน้องๆให้กับคนงานนะครับเป็นตัวอย่างวันนั้นถึงวันนี้ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับก็มีพฤติกรรมมีการปฏิบัติตนแบบอย่างนี้นะครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่านะฮะเป็นสิ่งที่ผมทำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเอาละครับตอนนี้ก็มีคุณวิโรจน์ถามว่าวิธีแก้ไขปัญหาหนี้ที่เราไม่สามารถจะจ่ายได้แม้กระทั่งดอกเบี้ยควรจะเริ่มต้นอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคุณวิโรจน์นี่วันนี้ถามมาดีมากว่าวันนี้เราเป็นหนี้ล้นพ้นตัวเลยวันนี้เราจะทำยังไงเกี่ยวกับเราไม่สามารถจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ยผมอยากจะเล่าเรื่องของสมัยผมติดหนี้ช่วงปี40ให้ทุกคนฟังตอนนั้นตอนที่ผมเรียกว่าติดหนี้ทุกอย่างนะเรียกว่าไม่พอเรียกว่าไม่พอสำหรับที่จะจ่ายเงินเดือนของพนักงานด้วยนะรายได้ไม่พอเลยรายได้ไม่มีเลยในช่วงวิกฤตปี40ดอกเบี้ยก็ไม่สามารถจ่ายได้ไม่ต้องไปพูดถึงเงินต้นแม้กระทั่งที่ออฟฟิศที่บริษัทนั้นยังไม่พอนะฮะยังไม่มีเงินเลยตอนนั้นเราในฐานะผู้ถือหุ้นก็ต้องเอาเช็คส่วนตัวนะครับไปหาเงินกู้แล้วก็เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยเอามาจ่ายให้กับเป็นเงินเดือนแล้วเงินเดือนตอนนั้นก็ไม่มีปัญญาจ่ายทั้งหมดด้วยตอนนั้นเนี่ยผมนั้นจ่ายเงินเดือนนะครับให้เฉพาะคนระดับล่างระดับบนนั้นรู้สึกว่าตั้งหลายเดือนนะครับไม่ได้รับเงินเดือนอันนั้นก็เป็นวิธีการทำก็คือว่า1ผมนั้นได้พยายามที่จะรักษาดูแลคนก่อนนะฮะดูแลชีวิตดูแลผู้คนแล้วผู้คนก็ดูแลได้เฉพาะในระดับล่างเห็นไหมครับอันที่2ครับผมนั้นก็ได้ไปคุยกับทางเจ้าหนี้บอกกับเจ้าหนี้ไปนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะคืนดอกเบี้ยก็ยังไม่สามารถจะคืนได้เงินต้นก็ยังยิ่งไม่สามารถจะคืนได้ใหญ่เลยผมบอกกับทางเจ้าหนี้ไปขอให้เจ้าหนี้ข้อหนึ่งเข้าใจสถานการณ์ของผมนะครับซึ่งเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้คืออย่างนี้ครับเราอย่าไปหนีหนี้นะฮะเราอย่าไปหลบหนี้เราอย่าไปอะไรที่สร้างความไม่นะฮะมั่นใจให้กับทางเจ้าหนี้มีอะไรที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้บอกกับทางเจ้าหนี้เขาไปนะฮะบอกกับทางเจ้าหนี้เขาว่าเรานั้นทำไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรเหตุผลนะคุยให้เคลียร์เมื่อเจ้าหนี้เนี่ยเขาเข้าใจละเขาก็จะไม่กังวลกับเราเขาจะไม่มาตามหาเราไม่มาอะไรกับเราผมนี่บอกกับเจ้าหนี้เขาไปแค่คำเดียวเจ้าหนี้จบเลยตอนนั้นผมติดหนี้ไว้เยอะมากนะเยอะมากๆเลยผมบอกกับเจ้าหนี้เขาไปบอกว่าผมจะพยายามที่จะคืนเงินกู้ทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้นะครับขอให้เจ้าหนี้นั้นช่วยสนับสนุนช่วยเหลือผมนะครับโดยมีว่าผมบอกว่าถ้าผมไม่ตายเนี่ยเจ้าหนี้ทุกคนจะได้รับเงินที่ผมคืนทั้งหมดเลยอันนั้นก็เป็นการรับปากกับทางเจ้าหนี้ว่าผมจะไม่บิดพิ้วผมจะไม่มีแบบประเภทไม่จ่ายไม่หนีอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นก็จะไม่มีนะฮะไม่มีตัวนั้นก็ทำให้เจ้าหนี้นั้นเข้าใจตัวผมในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมตามมาก็คือว่าผมนั้นจะไปขายสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช้นะผมจะนำสิ่งที่เราทางบริษัทมีนะฮะแล้วไม่ได้ใช้ทุกอย่างขายหมดเลยนะครับ
แล้วมีเจ้าหนี้อยู่เจ้าหนึ่งเอ่ยชื่อเลยก็ได้อิตาเลียนไทยนะครับเขาเนี่ยมาก่อสร้างให้เมื่อกี้นั้นพูดไปคือเจ้าหนี้เป็นแบงก์เจ้าหนี้ที่เป็นผู้ก่อสร้างนะครับก็คืออิตาเลียนไทยผมติดหนี้อิตาเลียนไทยประมาณ500กว่าล้านนะครับผมก็บอกเจ้าของอิตาเลียนไทยไปว่าวันเนี้ยผมสงสัยจะแย่ละไปไม่ไหวละฉะนั้นผมก็บอกกับเขาว่าขอให้เอาที่ดินของผมไปนะฮะเอาที่ดินไปก่อนแล้วถ้าเกิดผมอยู่รอดนะครับก็เอาที่ดินนั้นคืนมาในสถานการณ์ของปี40คงไม่มีใครมาทำอย่างผมแล้วนะครับว่าเอาที่ดินนั้นไปให้เจ้าหนี้แต่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่แฟร์ที่ทางอิตาเลียนไทยนั้นมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วเรานั้นนะครับไม่สามารถจะจ่ายเงินให้เขาได้นะครับซึ่งทางอิตาเลียนไทยก็รับที่ไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งนั้นทางเรานั้นสามารถที่จะคืนนะฮะเงินให้อิตาเลียนไทยได้อิตาเลียนไทยก็เอาที่ดินนั้นคืนมาฉะนั้นทั้งสองอย่างคือหนึ่งแบงก์อันที่สองคือบริษัทอื่นๆเราก็ใช้วิธีนี้แล้วอันที่สามครับหลังจากที่เราค่อยๆขายนะฮะที่ดินหรือทรัพย์สินที่เรามีนะฮะได้เท่าไหร่ก็ไปคืนเขาหมดเลยคืนค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยโดยวิธีการก็คือว่าสมมุติว่าเราได้เงินมา100บาทผมจะเอาเงิน100บาทเนี่ยนะฮะตัดขึ้นมาก่อนส่วนหนึ่งว่าเราจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยผมคืนนะฮะทางเจ้าหนี้ไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทสถาบันอะไรทุกอย่างนะครับก็โชคดีนะครับที่ผมนั้นมีทางพาร์ทเนอร์คนที่เขาไปซื้อนะฮะหนี้ในตะกร้าต่างๆนั้นกลับมานะฮะโดยที่มีแฮร์คัทมีการลดหนี้ตรงนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราทำแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบนะครับที่คุณวิโรจน์เนี่ยอาจจะต้องนั่นก็คือว่าทำอย่างที่ผมพูดนะครับว่าเราคุยกับเจ้าหนี้ทุกคนผมไม่มีหนีหนี้ผมไม่มีหนีใครทั้งสิ้นนะฮะในชีวิตนี้เรามีอะไรก็คุยกับคนนั้นคุยกับคนที่เขามีปัญหากับเราผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นนะฮะถ้าได้เข้าใจแล้วเห็นน้ำใจกันแล้วก็เขาก็จะช่วยกันแน่นอนนะครับเอาละครับคุณเกดแก้วถามผมว่าจุดสูงสุดของชีวิตในนิยามของคุณวิกรมคืออะไรเอ่ยนะฮะทวนใหม่นะฮะจุดสูงสุดของชีวิตในนิยามของคุณวิกรมนั้นคืออะไรเอ่ยก็มีแค่สองอันนะฮะผมนั้นมีเงื่อนไขอยู่ว่าในการทำงานในอะไรก็แล้วแต่จุดที่เป็นสูงสุดของการทำงานของเรานั้นหนึ่งเราต้องการความสำเร็จนะครับอันที่สองเราต้องการความสุขและความภูมิใจอันนั้นเป็นนิยามของความสำเร็จสูงสุดนะครับของชีวิตอะไรก็ได้ครับที่เราทำงานเนี่ยถ้าเรามีนะฮะความคิดว่าจุดสูงสุดของเราเป้าหมายของเรานะฮะก็คือยืนอยู่บนพื้นฐานของคำว่าประสบความสำเร็จคำว่าประสบความสำเร็จนั้นมีความหมายอย่างไรบ้าง ก็คือหนึ่งจะต้องเป็นนะฮะการที่เราก็ดีคู่ค้าก็ดีหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานั้นเรายึดความสำเร็จเป็นเกณฑ์จะกำไรมากกำไรน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรโชคดีก็กำไรมากหน่อยนะครับโชคร้ายก็อาจจะไม่ได้มีกำไรอะไรเลยแต่ขอให้งานมันประสบความสำเร็จขอให้งานที่ทำนั้นทุกคนนั้นไม่เสียหายแล้วไปด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้นะครับอันนั้นเราจะเรียกว่าความสำเร็จนะฮะแล้วจะไปคู่กับความสำเร็จก็คือความสุขครับถ้าเกิดว่าเราประสบความสำเร็จในการงานแล้วเรามีความสุขนะฮะยืนอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราเห็นแล้วโอ้มันดีหมด
เราดีเขาดีทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ที่สำคัญคือมีความภูมิใจด้วยความสำเร็จแล้วมีความสุขมีความภูมิใจอันนั้นนะครับเป็นจุดหรือเป็นเงื่อนไขหลักที่ทั้งผมนั้นใช้กับชีวิตที่นะครับปฏิบัติกันมาตั้งแต่เปิดองค์กรมาถึงวันนี้แล้วเราก็พร่ำบอกกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับว่าบนความสำเร็จนั้นอย่าไปเอาเปรียบใครอย่าไปทำให้ใครเสียหายอย่าไปทำให้คนอื่นเขานะฮะมีปัญหานั่นก็เป็นเรื่องของนะครับปรัชญาหรือวิธีการมองนะครับของการทำงานของเรานะครับคุณเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดไฟตรงนี้นิดมันหน้ามืดไหมฮะตอนนี้หน้ามืดไหมเปิดไฟตรงนี้นิดนึงดูสิใช่ไหมเอาละครับเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะมืดๆนิดหนึ่งดีฮะดีดีไหมตรงเนี้ยเปิดให้ไฟนิดนิดดูนะฮะนี่อันนี้อันหนึ่งดูอันนี้ดิเอาละครับเดี๋ยวผมให้ทางคนเขาเปิดไฟดูนะฮะก็โอเคครับโอเคอันที่อันนี้คุณกัญญาคุณกัญญานี่ถามผมมาว่าน้องๆติดพนันชอบเอารถไปจำนำตอนนี้แม่ไม่มีรถใช้จะจัดการกับน้องน้องชายอย่างไรดีคะน้องติดการพนันชอบเอารถไปจำนำตอนนี้แม่ไม่มีรถใช้จะจัดการกับน้องชายยังไงดีคะก็นะฮะถ้าเกิดว่านะน้องชายเป็นอย่างนี้นี่ถ้าเป็นผมนะผมก็คงต้องเอาน้องชายมานั่งคุยกันล่ะนะคุยกันแบบเปิดอกนะครับไม่ต้องไปเกรงใจกันล่ะนะฮะแล้วก็คุยในความเป็นจริงถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็หนึ่งคุยกับน้องชายว่าเขาทำเหตุผลอย่างเนี้ยมันมีอะไรดีมันมีอะไรไม่ดีบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความคิดที่ถูกต้องแล้วนะฮะเขาก็จะต้องพูดถึงเหตุผลเราคงต้องฟังเขาแล้วก่อนนะว่าการที่เขาติดการพนันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะเล่นการพนันโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวเนี่ยจะทำอย่างไรนะฮะข้อหนึ่งคือบางคนเนี่ยอาจจะติดมากนะครับก็ไม่เป็นไรก็อาจจะต้องให้เขาทำในสิ่งที่เขาติดมากแต่ก็ต้องค่อยๆปรับผมไม่ติดบุหรี่ผมไม่ติดเหล้าผมไม่ติดการพนันผมไม่ได้ติดอะไรที่เป็นเรื่องเสพติดทั้งสิ้นเลยถามว่าเป็นอย่างนี้เพราะเราเข้าใจแล้วน้องๆของผมเนี่ยตอนนี้นะครับกับหลานๆด้วย40กว่าคนก็ไม่มีใครที่จะไปปฏิบัติตนปฏิบัติตัวสร้างความเสียหายโดยเอารถไปจำนำนะฮะหรือเอาข้าวของในบ้านเนี่ยไปจำนำไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพวกที่ไม่ดีในครอบครัวผมเพราะว่าเราประชุมกันเพราะว่าเราพูดคุยกันเพราะว่าเราหันหน้าเข้าปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราทุกๆอย่างไม่ว่าเราครอบครัวเราจะมีปัญหาอะไรยังไงผมนั้นนะครับเรามีประชุมกันสมัยน้องๆก็ประชุมกันเดือนละครั้งสมัยหลานๆก็3เดือนครั้งซึ่งตรงนี้ครับทำให้ผมนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลใจเพราะว่าการพูดคุยกันคุณกัญญาเนี่ยจะต้องให้โอกาสน้องชายเนี่ยนะครับมานั่งชี้แจงให้กับคนในครอบครัวฟังถ้าเป็นผมเป็นคุณกัญญา
สิ่งที่ผมจะทำเนี่ยสัก2เรื่องถึง3เรื่อง1ตั้งเวทีนะฮะเอาน้องคนที่เอารถไปจำนำเนี่ยมานั่งคุยให้พวกเราฟังนะฮะแล้วการที่เขาให้โอกาสเขามาชี้แจงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรยังไงข้อหนึ่งก่อนเราต้องเข้าใจเขาเราต้องเรียนรู้จากเขาก่อนนะครับพอเรียนรู้จากเขาแล้วว่าได้เข้าใจเขาแล้วว่าอ๋อเขามีปัญหาอย่างนี้นะครับเขาติดขัดอย่างนี้ข้อหนึ่งพอเข้าใจเขาละอันที่สองครับเมื่อเข้าใจเขาเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปว่าอย่าไปด่าอย่าไปตีโพยตีพายอะไรอันนี้การบ่นว่ามันไม่ได้แก้ปัญหานะครับการบ่นว่ามันไม่ได้ทำให้ปัญหามันหายไปเราก็มีวิธีการว่าเราเอาปัญหาตั้งแล้วมาช่วยกันคิดมาช่วยกันศึกษาว่าเอ๊เขามีปัญหาอย่างเนี้ยแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยนะครับจากที่เขาคิดเองทำเองอยู่คนเดียวเนี่ยก็กลายมาเป็นหลายๆคนช่วยกันคิดรวมกับเขาด้วยเมื่อเรามานั่งช่วยกันคิดนะฮะมันก็จะเกิดทางออกระหว่างน้องชายกับคนในครอบครัวทั้งหมดว่าเราต้องมาช่วยกันคิดเห็นไหมฮะอันที่สามเมื่อช่วยกันคิดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นความรับผิดชอบนะครับน้องชายก็ดีคนทุกคนมาช่วยกันออกความคิดมาช่วยกันหาลู่ทางมันถือว่าแสดงน้ำใจนะครับจนหาทางออกได้พอหาทางออกได้ปั๊บช่วยจดบันทึกจดบันทึกนะครับว่าเราสรุปแล้วหาทางออกแบบนี้แล้วเราจะนำไปปฏิบัติเห็นไหมครับจดบันทึกและให้ทุกคนเซ็นชื่อซะแล้วทุกคนก็จะไปแก้ไขปัญหาอย่างที่ว่านั่นเองนะครับคุณอิทธิลารู้สึกว่าเจ้าเก่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแหมคุณอิทธิลานี่เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมีคำถามถามมาอยู่นะฮะทุกครั้งทีเดียวคุณอิทธิลาถามว่าขอทราบความสุข3ข้อของคุณวิกรมในปัจจุบันความสุข3ข้อที่ผมมีนะครับอันแรกก่อนผมมีความสุขในความฝันของผมนะฮะผมเป็นคนที่มีความฝันผมสามารถนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆได้เป็นวันๆนะหรือผมนอนเงียบๆบนเตียงนะโดยไม่ไปไหนผมสามารถนั่งอยู่ในห้องนะฮะแล้วไม่ไปไหนเลยเป็นวันเป็นอาทิตย์นะครับอย่างกับผมไปอยู่ที่ลาวมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่แต่ในบ้านนั่นนะครับนอกจากเสียว่าตอนเย็นออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยการขี่จักรยานบ้างนะครับหรือมีวันไหนที่ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยการเดินป่ามั่งนอกนั้นเนี่ยผมนั่งคลุกนะฮะอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือผมคลุกอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าเมื่อยมีความรู้สึกว่าไม่มันเพียหรือยังไงเนี่ยจากโต๊ะเนี่ยผมก็จะไปอยู่บนเตียงแล้วผมก็ยังนอนนึกนั่งนึกนั่งทำงานทำอะไรตอนแรกแต่ทุกคนทราบไหมว่าที่ผมโพสต์อะไรต่ออะไรให้ทุกคนได้เห็นได้ดูเนี่ยก็ช่วงที่ผมไปนอนบนเตียงนั่นเองนะครับเป็นช่วงที่ผมมีเวลานะฮะอันที่สองครับผมมีความสุขในเรื่องของการที่ได้ทำตามความฝันอันแรกนี่มีความสุขเรื่องฝันอันที่สองเนี่ยมีความสุขที่ได้ไปทำนะตามฝันทุกอย่างสิ่งที่ทุกคนเห็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่าผมมีอะไรมาทุกอย่างนั้นมันเกิดจากความฝันผมทั้งสิ้นนะฮะความฝันทั้งสิ้นเป็นความฝันที่เราคิดเองเราอยากทำแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติข้อที่สองเมื่อเราปฏิบัติตามความฝันจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จก็มีความสุขในการที่ทำให้ความฝันเราประสบความสำเร็จอันที่สามครับผมแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันสิ่งที่ผมมีและสิ่งที่ผมไม่ใช้ให้กับคนอื่นเช่นเขียนหนังสือเช่นมาออกรายการต่าง
นะครับผมก็เอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์นั้นนะฮะเอามาแบ่งปันเพื่อที่จะเป็นแผนที่ที่ให้คนนั้นเดินนะฮะไปสู่ความสำเร็จฉะนั้นก็อันที่สามสุดท้ายว่าเมื่อเราเหลือเมื่อเรามีเมื่อเราใช้ไม่หมดนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์นะฮะก็เอาไปแบ่งปันขึ้นอยู่กับว่าเป็นรูปลักษณ์แบบไหนนะครับรูปนะครับที่เป็นรูปลักษณ์แบบที่ผมทำอยู่ในเรื่องของหนังสือก็ขายในเรื่องของหนังสือที่ราคาถูก20บาทเป็นในรูปของทางด้านเรื่องเกี่ยวกับให้ทางด้านของทุนการศึกษารักษาสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นก็จะทำเป็นในแนวอย่างนั้นเพราะว่าเรามีแล้วเราแบ่งปันนะครับเอาละครับคุณมนตรีถามผมว่าขอแนะนำการบริหารเงินสดทั้งธุรกิจและส่วนตัวมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมนะครับทำอยู่เป็นประจำนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมบริหารนั้นก็คือว่านะผมเอาอย่างนี้ครับบริหารเงินของบริษัทนั้นอันแรกก่อนคือว่าผมจะไม่ใช้เงินนะฮะเลื่อยเปื่อยผมมีวินัยการเงินมากๆบริษัทเราไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของบริษัท 100% หรือเป็นหุ้นส่วนนะฮะแค่ 20-30% คำว่าองค์กรนั้นก็คือองค์กรแล้วยิ่งองค์กรของอมตะเป็นองค์กรที่นะครับเรียกว่ามหาชนแล้วแล้วก็ผมมีวินัยตรงนี้มากของมากมากเลยทีเดียวนะฮะผมไม่มีเอาเงินขององค์กรมาใช้ในเรื่องส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวไม่เคยมีไม่มีความคิดอันนั้นเด็ดขาดอันนั้นถือว่าเป็นความไม่มีวินัยแต่ในขณะเดียวกันเงินส่วนตัวของผมนะครับที่ผมทำขึ้นมาผมก็ยกให้องค์กรไปใช้ไม่ว่าจะเป็นบ้านผมที่สร้างมาผมก็ยกให้บริษัทใช้ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ของผมก็ยกให้บริษัทใช้แต่ผมทำขึ้นมานะครับด้วยเงินส่วนตัวอมตะแคสเซิลนะฮะผมสร้างขึ้นมาด้วยเงินส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็นของบริษัทที่ไปใช้นะครับทั้งสิ้นคำถามว่าผมทำอย่างนั้นโดยเอาเงินส่วนตัวมาใช้มาทำแล้วก็ยกประโยชน์ให้กับบริษัทเพราะอะไรก็เพราะว่าผมได้เงินจากบริษัทสิครับเงินทั้งหมดที่ผมมีวันนี้เนี่ยนะฮะเอาว่า 95% มาจากบริษัทอมตะหมดเลยเท่ากับชีวิตของผมทั้งชีวิตเนี่ยนะครับได้ผลประโยชน์มาจากอมตะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาสร้างขึ้นมาแล้วมียายเล่าที่ผมจะมามองว่าเออให้บริษัทนำไปใช้เป็นประโยชน์อันนั้นก็ข้อหนึ่งที่ผมนั้นมีจิตใจแบบนั้นแล้วไม่มีเด็ดขาดเอาเงินบริษัทไปใช้สู่ลุ่ยสู่ล่ายเช่นนะฮะอย่างกับผมเดินทางไปเนี่ยอย่างกับผมไปลาวเนี่ยนะฮะเอายกตัวอย่างง่ายๆดีกว่าผมเดินทางไปลาวถึงแม้ว่าจะไปทำงานให้กับบริษัทในบางส่วนบ้างแต่ค่าตั๋วเครื่องบินนี่ผมออกเองนะฮะค่าที่พักออกเองหมดเลยไม่มีเช่นว่าโอ้อันนี้ไปทำงานให้บริษัทแต่ผมไปเขียนหนังสือที่นั่นแล้วก็จะให้บริษัทออกเงินค่าที่พักไม่มีเลยไม่มีสักบาทหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคืนนั้นเลี้ยงข้าวแขกนะฮะเลี้ยงข้าวสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทก็ออกบินนะฮะให้บริษัทจ่ายเห็นไหมครับอันนั้นก็คือเรื่องบริษัทจะไม่มีเอามีอะไรที่เอาเงินลาดเงินหลวงเนี่ยเอาไปผสมกันเด็ดขาดไม่มีอันที่สองเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่เรียกว่าไม่สุรุ่ยสุร่าย
ผมจะไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเลยน้อยมากที่มีสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยเรื่องรถยนต์เพราะว่าผมก็ติดใจผมมีความชอบเรื่องรถนะฮะว่าเราเนี่ยมีความสุขกับรถสปอร์ตผมก็ตั้งงบไว้ก้อนหนึ่งนะฮะว่าเงินก้อนเนี้ยผมสามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบชีวิตของผมหรือสุ่มเสี่ยงต่ออนาคตของผมแม้แต่น้อยนะครับผมก็ตัดงบออกมาเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้สำหรับซื้อรถนะฮะแล้วรถที่เราซื้อนะฮะผมก็ขับเองไม่มีการผ่อนนะฮะแบงก์เพราะว่าถ้าไม่มีเงินผมก็ไม่ซื้อแล้วถ้าผมซื้อต้องเป็นเงินส่วนตัวจะไม่มีผ่อนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ซื้อประกันภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมขับรถเองผมคิดว่าประกันภัยสำหรับรถผมนั้นไม่มีอะไรที่จะใช้นะฮะเพราะว่ารถก็ไม่ค่อยได้ขับจะไปขับกันนานๆจะขับสักทีหนึ่งฉะนั้นก็เลยไม่ซื้อประกันภัยนะฮะเห็นไหมฮะเพราะผมขับเองนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นที่เป็นเรื่องการกินการอยู่การไปไหนมาไหนนั้นผมก็มีปีหนึ่งอะครับปีหนึ่งเนี่ยก็จะไปเดินทางสำหรับหน้าร้อนนะฮะว่าผมอยู่เมืองไทยไม่ไหวมันร้อนมากนะครับอันนั้นก็จะไปแล้วส่วนใหญ่ที่จะไปก็ไปเพื่อจะไปหาที่เย็นเย็นแล้วก็ไปที่นั่งเงียบๆนะฮะเพื่อที่จะเขียนหนังสือเขียนหนังสืออย่างเดียวนะผมจะไปหาเมืองจะไปหาที่ที่ผมนั้นเห็นว่านั่งอยู่ที่นั่นเงียบๆแล้วผมก็นั่งเขียนหนังสือของผมนะอันนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนอย่างอื่นที่เป็นสิ่งที่ผมจะใช้นะครับผมจะซื้อเฉพาะสิ่งที่ผมจะใช้ผมจะจ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผมอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเห็นอะไรสวยเห็นอะไรดีก็ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อันนั้นจะเกิดกับผมน้อยมากฉะนั้นอย่างเช่นการแต่งตัวผมก็ซื้อในเสื้อผ้าที่ผมชอบแล้วผมคิดว่าผมอยากจะใส่นอกนั้นเนี่ยผมจะไม่ซื้อเลยตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือรองเท้านะเพราะว่าผมนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบใส่รองเท้าอับก็จะซื้อรองเท้าที่โป่งๆโล่งๆนะเอามาใส่แล้วก็จะมีรองเท้าหลายคู่หน่อยผมคิดว่าผมมีรองเท้าทั้งหมดเลยที่ผมมีทั้งหมดอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ10คู่เนี่ยนะฮะเกือบ10คู่ที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสุรุ่ยสุร่ายแต่คู่หนึ่งที่ผมซื้อก็เป็นหลักพันนะฮะเป็นหลักพัน2,000 3,000 พันกว่าเคยซื้อรองเท้าที่แพงที่สุดนะเป็นรองเท้าที่ข้างในเป็นขนนะครับเพราะว่าแล้วก็ขึ้นออกมาเป็นคัชชูสูงขึ้นหน่อยเพราะว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วเท้านั้นหนาวผมนั้นก็ใช้รองเท้านะที่ข้างในเป็นขนนะสามารถที่จะทนนะความหนาวได้อันนั้นก็จะแพงหน่อยเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวนะก็ซื้อมีอยู่คู่หนึ่งสำหรับเดินทางนะครับอย่างอื่นนั้นก็เอายกตัวอย่างอย่างสายสร้อยเนี่ยนะผมก็อันนี้ก็เป็นสายสร้อยเงินนะสายสร้อยเล็กๆผมส่วนใหญ่แล้วจะใส่สายสร้อยทองเครื่องประดับนั้นไม่มีเครื่องประดับนะในตัวผมเนี่ยไม่มีแหวนไม่มีอะไรนะสร้อยข้อมือมีแต่สายสร้อยก็สายสร้อยนี่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทองก็เส้นละสลึงนะฮะก็เป็นเงินก็เส้นเล็กๆอย่างนี้แหละครับที่ผมใส่ผมจะไม่มีอะไรที่เป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งเป็นล้านๆนาฬิกาผมที่แพงที่สุดนี่น่าจะเป็นหลักแสนนะครับเป็นของคาร์เทียผมเนี่ยชอบคาร์เทียมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วนะก็จะซื้อมีคาร์เทียเท่านั้นเองที่แพงหน่อยก็เป็นหลักแสนเท่านะครับไม่กี่แสนนะฮะไม่มีหลักเป็นล้านหรือไม่เกิน 3-4 5แสนเลยไม่มีเพราะว่าเป็นนาฬิกาจะ10ล้านหรือจะ 10,000 นะครับถ้ามันตรงเวลาแล้วมันก็เหมือนกันจริงๆแล้วผมใส่นาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งนะฮะเอามาที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นนาฬิกาเดี๋ยวจะหยิบให้ดูก็ได้นะฮะยี่ห้อซีมานะอยู่ที่ตรง
หัวนอนเนี่ยผมจะให้ดูนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยผมใส่มาแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบ20ปีแล้วยี่ห้อซีมาเป็นของสวิสทุกท่านเชื่อไหมครับว่าราคามันแค่ 7,000 บาทผมซื้อที่สีลมนะฮะแล้วเป็นนาฬิกาที่ถือว่าผมใช้มา20กว่าปีแล้วเดินเวลาตรงเป๊ะเลยเพราะว่าซีมาเนี่ยเป็นบริษัทนาฬิกานะฮะที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง100กว่าปีเยอะแล้วใน100กว่าปีเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับก็เลยซื้อมาใช้ผมว่าผมใส่นาฬิกานี้แล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักอย่างน้อยเนี่ยน่าจะ20ปีขึ้นไปเสร็จๆนะครับเดี๋ยวทุกคนลองอาจจะดูส่องไปใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับใกล้ๆเนี่ย เป็นนาฬิกาเหมือนกับคาเทียเลยทีเดียวแล้วก็เป็นสายนะฮะสายสแตนเลสอันนี้เป็นออริจินอลที่ผมซื้อมาตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะฮะมาที่เขาใหญ่มาที่เขาใหญ่เนี่ยก็ติดมาก็ยังใส่อยู่นะผมก็ยังใส่อยู่เอาเป็นว่าอาทิตย์นึงเนี่ยผมใส่นาฬิกานี้อย่างน้อยเกือบจะทุกวันเลยทีเดียวเพราะมันก็ตรงเวลาดีใส่ง่ายดูง่ายนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันเล็กดีนะฮะเล็กดีก็กลายเป็นนะสิ่งที่ใช้จ่ายกับตัวเองเอาละครับคุณนิภาวันนั้นถามว่าขอวิธีการลดน้ำหนักวิธีการอันที่1ขอวิธีการลดน้ำหนักนะครับอันที่2ก็วิธีการบริหารเงินให้พอใช้และเหลือเก็บผมคิดว่าผมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเอาแหละเดี๋ยวจะแตะนิดนึงวิธีการลดน้ำหนักก็คือว่าหิวเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นนะครับเอาฟังให้ดีนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยแฟนคลับทุกคนอาจจะใช้กันนะฮะเอาเป็นว่าหิวเมื่อไหร่ก็กินมานั้นข้อ1ข้อที่2ครับหายหิวนะครับหายหิวปั๊บผมกินผมเนี่ยเป็นคนที่กินหิวปุ๊บผมก็กินปั๊บเลยนะฮะคือหิวเมื่อไหร่กินมานั้นผมจะไม่ให้ท้องร้องนะครับเพราะว่าท้องร้องเนี่ยนั่นก็แสดงว่าน้ำย่อยลงมาแล้วนะครับผมก็เรียกว่ากินทันทีหรือถ้าหาอะไรกินไม่ได้เนี่ยนะฮะถ้าไม่มีอะไรกินเลยนี่ผมทำยังไงเอ่ยสมมุติว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีอะไรกินเลยผมกินน้ำครับเพื่อที่จะไปละลายน้ำย่อยนะฮะอันนั้นที่หนึ่งและอันที่สองเนี่ยถ้ามีอะไรกินได้อย่างกับพวกของวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มันสามารถดื่มได้โดยที่ไม่มีอย่างอื่นผมก็กินพวกนั้นทำให้น้องไม่ท้องไม่หิวแล้วทุกครั้งที่ผมกินนะครับไปถึงจุดหนึ่งแล้วที่ผมรู้สึกว่าพอละผมจะหยุดทุกท่านเห็นไหมว่าผมสุขภาพแล้วก็ลักษณะนะฮะของผมเป็นอย่างนี้มา30กว่าปีแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่ทำอะไรที่เป็นลักษณะว่ากินจนหายหิวแล้วก็ยังกินต่อผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของการบริหารเงินให้พอใช้และเหลือเก็บนั้นนะก็อันนี้ผมเนี่ยได้พูดคุยคร่าวๆแต่คำว่าเหลือเก็บนะฮะเหลือเก็บอันนี้ก็หมายความว่าสมมุติว่าเราผมเนี่ยเป็นคนชอบเก็บเงินนะไม่ทราบไม่ความสุขนิสัยผมนะฮะเช่นสมมุติว่าผมมีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมจะใช้ไม่หมดตลอดเวลาผมจะพยายามใช้ให้พอดีแล้วยังเหลืออันนั้นเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดเงินเหลือก็คือว่าพยายามใช้ให้พอเท่าที่จำเป็นแล้วส่วนที่เหลือนั้นก็เก็บนะครับคุณโสพลถามผมว่าอยากทราบว่าคุณวิกรมทำ
ทำธุรกิจระดับ100 ล้านครั้งแรกรู้สึกยังไงโอ้ยตอนนั้นน่ะดีมากเลยตอนนั้นที่ผมได้รับออเดอร์นะฮะจากฟิสกี้บุฟเฟ่จากอเมริกาตอนนั้นมีมูลค่าของเงินนะฮะเหรียญทั้งหมด30 ล้านเหรียญซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเกือบ40 ปีที่แล้วโอ้ยผมมีความสุขที่สุดผมมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณชัยนะครับคณะ CCTV จะมาในเดือนหน้าคณะ CCTV จะมาในเดือนหน้าทางเราเป็นสมาชิกหอการค้าไทยจีนจะร่วมต้อนรับยังไงครับผมยังไม่ทราบเลยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องถามดูนะครับคุณหมาท่านคิดอย่างไรกับการเก็บภาษีแม่ค้าออนไลน์ผมยังไม่เคยคิดนะยังไม่เคยคิดพวกนี้เลยขอโทษด้วยคุณสอนชัยท่านคิดยังไงกับการเมืองการเมืองไทยนี่เหนื่อยนะการเมืองไทยผมก็ไม่อยากจะไปคิดเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยไปคิดไม่ค่อยวิจารณ์ไม่ค่อยพูดเลยเห็นไหมพวกเราเนี่ยตั้งกับมาฟังผมพูดหรืออะไรผมพูดผมไปพูดเรื่องการเมืองสักกี่ครั้งมีแต่ไปพูดการเมืองต่างประเทศอย่างกับเมื่อคืนนี้ผมคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นในเรื่องของโลกเปลี่ยนสีนะครับในรายการโลกเปลี่ยนสีเนี่ยโอ้ยเราคุยกันหูดับตับไหม้เลยคุยกันตั้งเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะยาวมากคุยกันในเรื่องการเมืองของเอเชียผมไม่ถนัดการเมืองไทยนะครับขอโทษด้วยคุณนิรันดร์ถามว่าลูกชายอายุ20แล้วไม่เอางานติดนอนพอเรียกก็โมโหทะเลาะด่ากันสรุปลูกชายไม่เข้าใจขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป2 คืนไม่มีเป้าหมายไม่มีความคิดทำอะไรเลยเสียดายวันเวลาที่กำลังมีแรงแต่ไม่ดิ้นรนรบกวนขอคำแนะนำหน่อยลูกชายคุณนิรันดร์นี่ไม่ทราบได้เรียนหนังสือหรือเปล่านะฮะผมว่าทุกคนเนี่ยมีอะไรในใจของตัวเองนะครับอยากจะให้ทุกคนนั้นเปิดโอกาสฟังเขานะครับเปิดโอกาสได้เข้าใจเขานะครับผมว่าทุกคนเนี่ยมีอะไรในใจอย่าไปมองด้านเดียวว่าเขาเป็นลูกเราเขาไม่เอาฐานอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่าถ้าผมมีลูกชายอย่างคุณนิรันดร์เนี่ยอันแรกเลยครับผมจะคุยกับเขา2 คนไม่ต้องเอาคนอื่นเข้ามาแล้วปิดประตูคุยกันหรือถ้ามันเครียดก็ชวนกันไปนะฮะไปนั่งร้านอาหารไหนที่เขาชอบเราชอบนะฮะนั่งคุยนั่งกินกันนั่งดื่มกันเปิดอกการกินเนี่ยมันเป็นการละลายบรรยากาศนะครับว่าไม่เครียดถ้าเกิดว่ามันนั่งคุยกันอย่างเนี้ยอย่างกับที่ผมกำลังนั่งคุยอันนี้อาจจะเครียดอาจจะทำให้สถานการณ์ไม่ดีผมว่าชวนลูกชายไปอายุแค่20เท่านั้นเองนะฮะไปฟังเขาก่อนผมทำถ้าผมนะ1ผมจะฟังเขาว่ามันมีอะไรในใจเขาทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ข้อ1อันที่2ถามเขาว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมันเป็นอะไรอย่างไรเขาคิดได้ผมว่ามนุษย์เนี่ยมีเซนส์นะฮะมีเซนส์อะไรเป็นสีดำอะไรเป็นสีขาวเนี่ยเขาทำได้เขารู้สึกอันที่3ครับเมื่อเข้าใจเขาแล้วเมื่อเขาพูดเปิดอกแล้วเราต้องให้โอกาสเขานะฮะให้โอกาสเขาอะไรบ้างให้โอกาสเขาไปทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องแล้วเลยเห็นว่าเหมาะสมเห็นไหมฮะนะฮะว่าอย่างนั้นไปเราก็ให้โอกาสเขาอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่ควรจะทำเอาละครับคุณนิภาวันขอวิธีดูแลสุขภาพใจคุณนิภาวันนี่เมื่อกี้พูดเรื่องลดน้ำหนักหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสุขภาพใจคุณนิภาวันพูดถึงเรื่องสุขภาพใจก็ผมมีวิธีแลดูแลสุขภาพใจง่ายๆอยู่2 อย่างนะฮะ
อย่างแรกเลยคือเข้าใจคำว่าเข้าใจก่อนอันที่สองนั้นก็ทำใจแหมเล่นคำนะเล่นคำคำว่าเข้าใจก็คือเข้าใจความเป็นจริงนะความเป็นจริงว่าความเป็นจริงของเราในชีวิตมนุษย์นั้นคืออะไรเข้าใจความเป็นจริงเมื่อเข้าใจแล้วว่าโอ้มนุษย์เรานี่นะฮะมีอะไรเป็นยังไงโครงสร้างแบบไรเข้าใจเรื่องจริงๆนะครับถ้าพูดไปลึกๆหน่อยก็บอกง่ายๆว่าเข้าใจความเป็นจริงคือมนุษย์เนี่ยมาจากศูนย์แล้วก็ไปสู่ศูนย์ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าระหว่างที่เราเกิดมาแล้วในอนาคตจะตายเนี่ยเราจะทำยังไงให้ชีวิตเรามีค่าเห็นไหมข้อหนึ่งเมื่อเข้าใจชีวิตแล้วอันต่อมาก็ทำใจทำจิตใจให้นะฮะมีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังเห็นหลังจากที่เราเข้าใจตัวเราแล้วนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เรานั้นปฏิบัติตัวได้ง่ายทำใจให้มีความสุขทำใจให้นะฮะไม่มีอะไรที่เราทำแล้วเรามีทุกข์วิธีการง่ายๆเลยครับถ้าทุกคนนั้นทำได้อย่างนั้นเนี่ยนะทุกคนก็จะเดินทางไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับมีคุณลูกศิษย์ใช่ไหมคุยว่าชื่อคุณลูกศิษย์ถามว่าอยากทราบว่าแหมนี่ผมจะพยายามไม่ใส่แว่นลองดูนะว่าผมจะอ่านได้หมดไหมอยากทราบว่าการเลือกใช้คนในแต่ละหน้าที่ใช้อะไรในการตัดสินใจครับภาษาอังกฤษเขามีคำหนึ่งว่า put the right man in the right job อันนั้นนะครับเป็นทางออกใครเก่งอะไรชอบอะไรถนัดไปทางทิศไหนก็ให้เขาไปทำทางด้านนั้นนะฮะคนที่ไม่ชอบอ่านไม่ชอบอยู่บนโต๊ะนะฮะหนังสือนะฮะพวกเนี้ยก็อยากให้เขาทำงานอ่านเขียนเห็นไหมฮะเขาถนัดเรื่องพบปะผู้คนไปเจาะแจกับคนนะฮะพวกนี้เป็นนิสัยอย่างนี้ให้เป็นเซลล์เห็นไหมครับอันนั้นก็จะเป็นวิธีการนะครับที่ใช้คนให้เหมาะสมคุณนิรุตถามผมว่าวิธีการบริหารองค์กรให้ดำรงอยู่ในแก่นเดียวกันในแก่นเดียวกันคืออะไรคุณนิรุตถามว่าวิธีบริหารองค์กรให้ดำรงอยู่ในแก่นเดียวกันผมไม่ทราบนะเดี๋ยวถามมาใหม่นะถามมาใหม่เอาละครับเดี๋ยวถือว่าเป็นคำถามสุดท้ายละตอนนี้ 5:00 นกว่าแล้วนะฮะเลยเวลามาหน่อยละนะครับเดี๋ยวผมขอตอบคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายก็แล้วกันนะครับเสียเทนนะชื่อเสียเทนถามว่าบริหารลูกน้องอย่างไรให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเอาก็เราเอางานตั้งก่อนว่างานอันเนี้ยมีผลประโยชน์อย่างนี้นะครับเราก็ควรจะหาคนนะครับที่มีเงินเดือนนะฮะหลังจากที่เราให้เขาไปทำแล้วมาหักลบกบหนี้แล้วมันยังมีเงินเหลืออันนั้นนะครับเป็นวิธีการง่ายๆพูดใหม่นะสมมุติเรามีงานอยู่ชิ้นนึงเราก็คำนวณดูแล้วว่าเราจะมีผลกำไรเท่าไหร่ตั้งขึ้นมาสมมติว่ากำไร1ล้านบาทถ้า1ล้านบาทเราก็จะต้องหานะคนที่มาทำงานเนี่ยนะฮะที่มีต้นทุนทางด้านแรงงานไม่น่าจะเกินสัก 30-40% ของกำไรอันนั้นนะครับคือการตอบนะฮะว่าให้คุ้มค่ากับเงินเดือนคุณทรายถามผมว่าดับอารมณ์โกรธให้เร็วที่สุดต้องทำยังไงดับอารมณ์โกรธได้เร็วที่สุดก็คือเดินออกไปจากปัญหาอันนั้นง่ายสุดอย่าไปต้องเถียงอย่าต้องไปอดทนอย่าจะต้องไปอะไรต่ออะไรไม่มีประโยชน์อย่างกับปู่ผมเนี่ยนะผมฟังป้าๆผมคุยให้ฟังว่าปู่เนี่ยนะฮะมีปากมีเสียงกับย่าเมื่อไหร่นะสักประเดี๋ยวนึงอ่ะปู่ก็หันหลังให้กับเดินไปที่อื่นนะฮะปู่จะไม่มาต่อล้อต่อเถียงกับย่านะครับจะไม่มาอะไรกับย่าเลยฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ปู่ผมนั้นไม่เคยมีปัญหา
ไม่มีปัญหาไม่เคยได้ยินย่าย่าไม่ค่อยจะคุยเรื่องปู่เท่าไหร่แต่ป้าผมเนี่ยสองคนสามคนกับน้าอีกคนหนึ่งจะคุยเรื่องปู่เรื่องย่าให้ผมฟังเสมอแล้วก็ผมเข้าใจถึงจุดนะฮะที่ปู่สามารถบริหารอารมณ์ของตัวเองได้ก็คือเมื่อเดินไปถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีอารมณ์แล้วก็เดินออกนะผมก็เคยเหมือนกันนะฮะกับลูกน้องคนสองคนเนี่ยที่ดูแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยนะพูดไม่รู้เรื่องเลยเถียงช็อตๆผมก็เคยเดินออกไปแล้วก็ให้ไอ้คนนั้นออกไปไล่มันออกไปทีหลังเพราะว่าทำงานไม่ได้เรื่องนะฮะอันนั้นก็เป็นวิธีทางแก้ดีมากครับวันนี้ผมได้คุยกันนะครับกับทุกคนมาถึงชั่วโมงกว่าก็ทีแรกก็ขุกขักนิดหน่อยนะครับขุกขักที่เรียกว่าอาจจะไม่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตวันนี้ก็ลืมไปนะฮะที่แจ้งทุกคนว่าผมมีนะฮะรายการนี้ทุกคนจำไว้นะครับรายการและคุยกับวิกรมนั้นทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนั้นมาถามได้ทุกเรื่องนะที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ผมจะตอบทุกครั้งที่ผมเข้าใจแล้วก็ตอบได้วันนี้นั้นก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะบางคนนี่ก็อาจจะเราอาจจะถามแล้วยังไม่ได้ตอบหมดก็ต้องขออภัยด้วยก็ครั้งๆนึงเนี่ยผมก็พยายามจะตอบเพราะบางครั้งก็ระเหยเพลินไปตอบบางคำยาวบางคำถามนี่ยาวไปหน่อยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขสำหรับในลองวีคเอนด์นี้นะฮะแล้วก็ขับรถขับลาวันนี้ต้องอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนนั้นได้ระมัดระวังนะครับปัญหาของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเรานั้นมักจะเกิดขึ้นจากการที่เรากินเหล้าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็หรือไม่ก็ขับรถก็ไม่ใส่เซฟตี้เบลต์อันพวกนี้อันตรายหมดเลย1กินเหล้าแล้วบิดมอเตอร์ไซค์อันที่2ขับรถไม่ใส่เซฟตี้เบลต์แล้วก็ขับเร็วนะฮะ2อันเนี้ยก็ปีนึงคนไทยตายอยู่บนถนนนี่เป็นหมื่นคนนะครับเป็นหมื่นๆคนเลยทีเดียวฉะนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรไม่มีเรื่องดวงไม่มีเรื่องโชคมีอยู่เรื่องของการบริหารจัดการของเราเท่านั้นเองนะฮะว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกเอาละครับวันนี้ขอให้ทุกคนนั้นลองวีคเอนด์นั้นเป็นวีคเอนด์ที่มีความสุขไปไหว้พระไปทำบุญอย่างที่ทุกคนชอบอันที่สองนั้นนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะอะไรที่มีความเสี่ยงอะไรที่มันอันตรายนั้นก็ต้องมีความรอบคอบอย่าทำขอให้ทุกคนมีความสุขในลองวีคเอนด์นี้นะครับแล้วก็วันศุกร์หน้า9โมงเช้าเราพบกันแล้วก็รายการโลกเปลี่ยนสีวันเสาร์4ทุ่มหรือวันอาทิตย์เช่นทุกวันนี้อาทิตย์หนึ่งเราพบกัน3ครั้งแล้วทุกคนนั้นก็นำสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมถ่ายทอดนั้นเอาไปปรับใช้ไปแบ่งปันผมอยากให้ทุกคนนั้นแชร์นะสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ยให้กับลูกหลานเพื่อนฝูงนะครับพวกพ้องผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เอาละครับโชคดีครับแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ